ยังไม่ไล่กัดลูกปลาข้างหน้าเลยพี่เมื่อกี้แม่งชนเรือแล้วแม่งโหดจัดแต่เมื่อกี้กล้องน่าจะเห็นอยู่ถึงตอนไม่เห็นก็ต้องได้ยินเลยพี่ทั้งพุกเลยไล่กัดลูกปลาไม่มองเรือเลยโดนเลยว่ะพี่โอ้โหโอ้โหขอให้อยู่ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่โอ้โหนี่เป็นไงเจอแอคนี่เข้าไปในการแก้เกมตัวนี้นะครับเราก็ต้องเปลี่ยนแอคชั่นของเหยื่อนะครับให้มันมีความแตกต่างนะครับกับเหยื่อที่มันเคยเจอประจํานะฮะพอเปลี่ยนแอคชั่นมันก็จะกัดง่ายนะครับผมนี่ไงตัวนี้คือจะเน้นแบบความหนักแน่นของแอคชั่นของเสียงนะครับเพื่อจะได้เล่นพวกปลาที่มันแบบเคี้ยวๆเงี้ยแหละห้าวๆอย่างเงี้ยแหละมันต้องเจอนี่สวัสดีครับพบกับผมตุ้มทีเซฟนะครับวันนี้นะครับกลับมาเยือนนะครับหมายเก่านะครับอารมณ์เหมือนกลับมาบ้านเก่าอ่ะคือที่นี่นะครับบางมดถ้าย้อนกลับไปก็ประมาณสัก2ปีกว่าๆน่าจะได้นะฮะที่มาตกที่นี่ที่แรกนะครับแล้วก็เริ่มศึกษาพฤติกรรมกับนิสัยของมันนะครับก็ที่นี่แหละฮะมาแห้วก็ที่นี่ก็ยังบ่อยเลยนะฮะเมื่อก่อนช่วงหนึ่งนี่ผมมาบ่อยมากนะมาเกือบทุกสัปดาห์ตอนนั้นก็จะมากับอาจารย์หนิงนะครับวันนี้ก็เป็นการกลับมาเยือนบ้านเก่านะครับด้วยความที่ไต่พงสุดหล่อนะครับเชิญชวนนะฮะอยากให้ณตุ้มนะครับมาลองชะโดที่นี่หน่อยเหมือนปลามันจะมีตัวนะครับปลามันจะเริ่มเข้าตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะเริ่มกลับมาพีคนะครับเพราะว่าด้วยที่ปริมาณที่น้ำฝนมันตกบ่อยนะครับวันนี้นะครับผมจะนำเหยื่อรุ่นใหม่นะครับมาทดสอบที่นี่นะครับสายเขาบอกว่าที่นี่ปลาบางจุดมันจะเคี้ยวมากเลยนะครับเขาอยากให้ผมมาลองดูมาลองตกดูนะครับบางมดก็ไม่ได้มานานแล้วนี่เป็นการกลับมาครั้งแรกเลยนะฮะน่าจะเป็นปีแล้วที่ไม่ได้มาที่มาโดนควันตรงนี้ใช่ครับอันนั้นคลิปเก่าเลยนี่ไงเรียบร้อยอยู่ดิพี่โอ้โหสุดยอดในความพยายามแต่โหตีอยู่ได้สมัยตอนนั้นบางมดยังไม่ค่อยมีคนมาตกเลยผมก็แบบตอนแรกผมมาสุขสวัสดิ์แล้วผมก็เลยไหมแล้วผมไม่รู้ว่ามีชะโดด้วยเนี่ยเจอลุงคนนั้นแหละเขาที่เขาบอกว่ามีชะโดแล้วปกติโดได้เปล่ายังไม่โดนเลยครับมีชี้เป้าไหมฮะได้ก็เป็นตัวข้างในเกมทั้งนั้นน่ะตรงไหนอะพี่ไปเรื่อยๆแล้วต้นมะขามอ่ะเขาบอกอยู่ต้นมะขามอ่ะเหรอชายมาตกได้2ตัวแล้วใหญ่ไหมครับ5โลกว่าขึ้นน่ะ5โลกว่าขึ้นน่ะ5โลกว่าขึ้นน่ะอีกคลิปนึงผมก็เลยมาลองดูครับก็ไปโดนตรงใต้ซุ้มน่ะซุ้มใสอ่ะก็เลยใช้เป็นแท็บนะครับตรงแมลงนะครับสกิปสกิปไปเบาๆแล้วก็เจอมาเบาๆครับนี่ครับโดนเลยสะโดของบางมดโคตรเถื่อนเดี๋ยวก็เจอไอ้พันที่ว่าแบบอะไรนะงับลูกปลาแต่ไม่เล่นเหยื่อไม่เข้าใจเหมือนเนี่ยซุ้มข้างหน้าตรงหัวโค้งเนี่ยผมมาเป้าเรื่อยๆถึงมาบางทีมันนั่งตกบนเล่นมันออกมากัดลูกปลากลางคลองแต่มันไม่เอาเหยื่อเหรอครับแต่คนก็ตกทุกวันเนี่ยพี่แถวเนี้ยเมื่อวานมาตกบนดินก็เจออยู่สองคนเหมือนกันสามคนตีไปอันเบ็ดดีอะพอแต่คือมันตรงไหนที่พี่บอกนะที่มีซุ้มอะเนี่ยข้างหน้าตรงไหนที่มีท่อยกเลยอ๋อคือขึ้นประจำใช่แต่ไม่กัดไอซุ้มปอทะเลเหรอใช่มันเขาเรียกตัวอะไรผมไม่รู้ไงนะใบเหมือนใบโพใช่ไหมครับผมใช่ก็บางทีคนก็เรียกว่าปอทะเลบางคนก็เรียกว่าโพทะเลตรงนี้ใช่ไหมกับอย่างไรเฮ้ยตามอะพี่ตามไปเฮ้แม่งรู้นี่หว่าแป๊บนึงพี่ไม่ธรรมดาเว้ยตัวนี้ขอเปลี่ยนแอคเลย
มันรู้มากเลยพี่ตัวเนี้ยใส่เจอเหยื่อสกิปปิ้งทุกวันแล้วตามลึกด้วยนะตามแบบด้านใต้เลยอ่ะไปไหนแล้ววะปกติตามบ่อยปะตามแล้วเข้าไปที่เดิมปะใช่ตามแล้วมันเข้าไปที่เดิมเฮ้ยมันจะอัจฉริยะภาพขนาดนั้นเลยอ่ะมันเริ่มจบสูงโดนทุกวันนะพี่เฮ้ยนี่โดนเลยว่ะพี่เฮ้ยนี่โดนเลยว่ะพี่โอ้โหเฮ้ยโอ้โหขอให้อยู่ยังอยู่โอ้โหนี่เป็นไงแอคนี่โอ้โหมาแล้วครับผมมาแล้วโถเจอแอคนี่เข้าไปโหพี่ไฮไฟสักทีเลยว่ะครับนี่เหรอที่ว่าเคี่ยวนะเคี่ยวหนาเก็บให้เรียบวันนี้เคี่ยวเหรอเจอแอคนี้เข้าไปเรียบร้อยสามมีเหรอพี่เช่ฟังมดแค่ว่าเหงาเป็นไงล่ะเปลี่ยนแอคเข้าไปซุ้มนี้ซุ้มปากเสียเลยเนี่ยจริงเหรอใครมานี่คือมันตามอย่างเดียวมันจะตามมาหยอกแล้วมันก็ม้วนกลับไปไม่เอาโอ้โหแล้วก็มาเสร็จผมนะครับซุ้มนี้เขาว่าซุ้มนี้เป็นซุ้มที่เคี้ยวนะครับแต่ว่าวันนี้เสร็จผมนี่บางมดกลับมาเยือนนะครับกลับมาเช็คอินอีกครั้งก็ยังมันอยู่นะครับผมสายมันเท่าไหร่วะพี่ต้องมี3ขึ้นนะครับสามต้นต้นอ่ะปกติเขาจะก่อกันเร็วนี้ใช่ไหมใช่เขาจะคือตีปุ๊บก็ปั่นปื๊บปื๊บปื๊บออกมาเลยไงปลามันก็เลยบางทีมันตามก็จริงครับแต่มันนั่นแหละพี่มันไม่เอาไงเพราะมันตรงนั้นแหละจุดนั้นแหละที่ปลามันไม่กัดเพราะว่ามันจำลักษณะของแอคชั่นเหยื่อได้นะครับที่เวลาคนเขาตีเข้าไปนะว่ากอมาด้วยความเร็วนะครับเจอทุกวันมันซ้ำๆเข้าไปนะฮะปลามันก็จะชินกับว่าไอ้นี่แหละเหยื่อตัวเนี้ยไม่เป็นมิตรกับมันแน่นอนถ้ามันกัดเข้าไปนะครับมันต้องโดนงัดขึ้นมาอย่างแน่นอนในการแก้เกมตัวนี้นะครับเราก็ต้องเปลี่ยนแอคชั่นของเหยื่อนะครับให้มันมีความแตกต่างนะครับกับเหยื่อที่มันเคยเจอประจำนะฮะพอเปลี่ยนแอคชั่นมันก็จะกัดง่ายนะครับผมโอเคอย่างน้อยก็วันนี้ประเดิมตัวแรกนะครับวันนี้ก็หกโมงกว่านะครับก็เรียบร้อยแล้วขึ้นมาแล้วหนึ่งก็อันนี้เป็นเหยื่อตัวใหม่นะครับอีกไม่นานนะครับจะเปิดตัวแน่นอนเรียกได้ว่าแอคชั่นนี้ครบครันสำหรับเหยื่อรุ่นใหม่ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเหยื่อที่ใช้สปีดในการกรอนะครับต่ำกว่าเหยื่ออย่างฟาลันแอคชั่นจะให้ฟีลลิ่งแบบว่าเวลากรอนะครับขามันจะเตะน้ำด้านหลังเขาจะมีเสียงบุ๋งบุ๋งด้วยนะครับตามท้ายมาและซึ่งเหยื่อตัวนี้นะครับบอกเลยว่าน้ำหนักนี่เอาใจแฟนๆเลยนะครับอย่างฟาร่ามันจะน้ำหนักอยู่ประมาณ 9.7 ถ้าใส่เบ็ดใส่เนลไปแล้วก็จะน้ำหนักขึ้นถึงประมาณ 13-14 กรัมแต่ว่าตัวนี้นะครับเดิมๆ 14.5 กรัมนะครับรับรองว่าตีไกลแน่นอนครับผมเห็นชะโดกัดมั้ยครับป้าวันนี้ชะโดขึ้นยังเมื่อกี้ขึ้นไปทีนึงเนี่ยอ๋อได้ลุ้นแล้วมาดิพี่จะวิ่งเข้าเสาจะวิ่งเข้าเสาจะวิ่งกับเข้าเสาจะวิ่งเข้าเสาโอ้โหจังหวะนี้งัดออกมาทันเลยนะฮะเฮ้ยช้า
หมาชะโดยดีที่สุดนะครับถามคนยกยอนะฮะได้เรื่องแน่นอนครับถ้าเขาบอกว่าเห็นชะโดขึ้นนะครับนี่ครับเรียบร้อยโอ้โหตีย้ำไม่กี่ไม้นะครับเข้าจุดที่มันกัดนะครับสกิปปิ้งเข้าไปแล้วก็ลากออกมาช้าๆนะครับกัดเลยปึ้มเลยนะครับกัดเสร็จเมื่อกี้ปลาจังหวะจะวิ่งสวนกลับไปที่เดิมนะครับผมก็ต้องงัดสู้นะฮะโชคดีนะครับเอาคัน10 20มาเล่นนะครับแต่ยังพอมีพระกำลังในการที่จะงัดเจ้าปลาชะโดนะครับออกมาจากใต้เสานะฮะเบ็ดที่ใช้ตัวนี้ก็จะเป็นไซส์ 6O นะครับสำหรับเหยื่อรุ่นใหม่ตัวนี้นะครับคือเรียกง่ายว่าเป็นเหยื่อที่ทำมาตกชะโดนะครับโดยเฉพาะเลยแข็งเกินคืออาจจะลองแล้วเรารู้สึกว่าไม่อร่อยไม่ไหวเอากินแข็งกัดไม่เข้านี่ไม่ใช่ช็อคเกอร์ถ้าขึ้นแล้วมันแตกกระจายสามารถเป็นช็อคเกอร์ขึ้นแล้วมีปองนะฟัดเฮ้ยตามว่ะเรียบร้อยเฮ้ยตามว่ะเรียบร้อยเฮ้ยตามว่ะเรียบร้อยโอ้โหจังหวะตามได้น้ำกัดใต้น้ำเฉยเลยโอ้โหมันตามมาไงวิ่งวิ่งแบบเบาๆนะแล้วก็จังหวะเหยื่อมันก็อยู่ใต้น้ำนะครับตัวเบาๆเลยนี่เพิ่งรู้ตัวมากดนะฮะมากดตอนแรกมันยังไม่รู้ตัวนะฮะช้าน้าป้าเอาปลาไหมครับเอาไปปล่อยในบ่อป่ะได้อีกตัวเหรอครับตรงนี้แหละครับเดี๋ยวปลานี้เราจะให้ป้าไว้นะครับคาชี้หมายนะครับชี้เป้าชี้เป้าเดี๋ยวป้าเปิดตะวิ่งกันนะโชว์โยนโอเคครับยกยอเข้าไปมาการแต่ไม่ค่อยอยู่ลองยอมันโดดนะยอขาดโมทะลุยอขาดยังไงไล่กัดลูกปลาข้างหน้าเลยพี่เมื่อกี้แม่งชนเรือแล้วแม่งโหดจัดกล้องน่าจะเห็นอยู่เหมือนตอนโอ้โหตอนชนเรือนะไม่เห็นก็ต้องได้ยินเลยพี่ทั้งพุกเลยอะไรกัดลูกปลาไม่มองเรือเลยลองดูดิเพื่ออาจจะกัดก็ได้วันนี้โอ้โหกัดไม่โดนพี่สวัสดีพี่พลาดก็เห็นสายมันวิ่งแล้วนะเฮ้ยตามเฮ้ยตามอยู่เดี๋ยวผมขอลองเปลี่ยนแอคหน่อยปองเรือประมาณนี้เข้าใกล้เผื่อให้มันตามมาอันนีพลาดเราเห็นสายวิ่งก็เลยวัดเลยเ
โอ้ยตัวนี้ใหญ่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 เลยว่ายกันลูกปลากลางคลองพี่เห็นป่ะนี่มันตามโอ้โหเนี่ยตามลึกๆนี่ดูยากพี่เข้าทุ้มโอ้โหน่าจะหลุดว่ะกระชากนะครับอยู่ในซุ้มวิ่งเข้านะครับโอ้โหตัวนี้หมดสิทธิ์เลยกัดในซุ้มนี่ยากถ้าตามมากัดนี่ยังได้ลุ้นนะฮะประเด็นคือหมายแตกด้วยฮ่าเสียดายนั่นน่ะมีคลื่นขยับไปได้เพื่อนพี่เห็นป่ะเห็นไหมป่ะอยู่ใต้น้ำบอกว่าตาลากใส่อ่ะต้องลองดูเสียดีได้ไหมเดี๋ยวเฮ้ยๆตามเว้ยเฮ้ยใช่คืนตามมั้ยเนี่ยนี่ไงนี่ไงมันต้องเล่นหลายๆแอคนี่หลายๆพิธีโอ้ยสีสวยว่ะพี่แม่งมาเป็นมรกตเลยอะเห็นไหมเดี๋ยวแป๊บนึงพี่ใจเย็นยังไม่หมดยังไม่หมดเพิ่งเริ่มอาการเพิ่งมาโอ้โหนี่แบบว่ากินแอคแบบกอช้ามากแบบแทบไม่ได้เล้าเลยนะฮะอยู่ไหมโอเคฮ่าสีสวยสีสวยเฮ้ยคือเมื่อกี้จังหวะนะครับปลามันตามแล้วแต่ว่าไม่กัดและตามลึกด้วยตามแบบแทบจะไม่มีคลื่นอ่ะพยายามหาหลายวิธีในการกอที่จะให้มันกัดมากนะครับคือผมบอกเลยตัวเนี้ยปลารู้มากเป็นปลาที่แบบว่าเคี้ยวมากกอเร็วก็ตามนะครับแต่กอช้านี่ตามดีกว่านะฮะซึ่งเหยื่อตัวนี้นะครับมันเป็นเหยื่อที่กอได้ทั้งเร็วและช้านะครับดูโอ้โหตอนนี้สีมันจะเริ่มแบบตอนแรกมันจะเขียววันนี้นะเขียวนี่เขียวปัดนี่มันเริ่มจากเข้มๆแล้วข้างหลังตอนแรกตอนที่อยู่ในน้ำนี่ตรงนี้จะแบบออกเขียวๆแล้วก็แบบขาวๆเลยป
ลารู้มากมันก็ต้องเจอเหยื่อที่มันแบบว่ามีแอคชั่นที่แตกต่างกันไปนะครับยิ่งแอคยิ่งต่างนะครับมันก็จะทำให้พวกปลาเคี้ยวนะครับกลับมากัดซ้ำอีกครั้งนะครับซุ้มนี้พี่พงษ์ว่าไงเคี้ยวไหมสุดแล้วสุดเลยใช่ไหมแหมสุดมันก็ต้องเจออย่างนี้ดิก็เหยื่อตัวนี้นะครับอีกไม่นานนะครับน่าจะเปิดตัวนะครับเป็นเบ็ดไซส์6โอนะครับทำมาเพื่อตกปลาชะโดกับช่อนใหญ่เลยนะครับเราเป็นแอคชั่นที่ผมปรับเปลี่ยนจากฟ้าลั่นนะครับซึ่งฟ้าลั่นจะเป็นเหยื่อที่ใช้สปีดในการกอนะครับแอคจะเป็นแบบอารมณ์แบบกวนโมโหนะครับแต่ตัวนี้คือจะเน้นแบบความหนักแน่นของแอคชั่นของเสียงนะครับเพื่อจะได้เล่นพวกปลาที่มันแบบเคี้ยวๆเงี้ยแหละห้าวๆอย่างเงี้ยแหละมันต้องเจอนี่ที่เคยโดนกัดโดนแถวไหนเฮ้ยช่อนหรืออะไรวะช่อนเหรอหน้าช่อนใหญ่พี่เรียบร้อยช่อน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 กัดสายเบ็ด6โอนะครับโอ้ยไม้แรกไปนี่กัดตึ้มนะครับแต่ผมสังเกตแล้วผมว่าน่าจะเป็นช่อนแน่นอนซึ่งตีไปไม้2นะครับย้ำที่เดิมกัดอีกทีนะครับสรุปเป็นช่อนเองแต่ว่าไซส์ดีนะไซส์ใช้ได้เลยไซส์ 7-8 ขีดได้เลยนะครับตัวนี้กัดเบ็ด6โอเลยนะฮะวัดทีเดียวอยู่เลยครับทะลุแก้มเลยตีซ้ำตื้อไป2ไม้ไม้2นี่แหละกัดนั่นน่ะอะไรวะ2ทีน่ะอยู่ดิอยู่มามารอแล้วป้าขอดูอ่ะเอ้ยอยู่เรียบร้อยตื้อแป๊บนึงกัดเลยหมายเดียวไม่ช้าเลยนะครับกดไป3ตัวตีย้ำอยู่ประมาณหลายทีอยู่นะตอนแรกมันมีอาการแล้วขึ้นมาม้วนขึ้นมาม้วนนะฮะจนทีสุดท้ายนะครับตามมากัดเลยกัดครั้งนี้ผมก็หลุดเยอะป้าเดี๋ยวบอก3ตัวนี่แหละหน้าป้าหมดเลยเอาเพิ่มไหมป้าใช่ก็เอาตีเข้าไปแล้วก็ใช้ความเร็วในการกอไม่เยอะมากนะครับรอบผมนี่เป็นรอบ8.5 นะครับแต่ว่ากรอจริงๆนี่อารมณ์เหมือนกรอรอบ7ปกตินะฮะทำให้เหยื่อที่
ดึงจังหวะได้ดีเลยนะครับพอมันกัดเสร็จปุ๊บผมก็ยังกรอเช็คสายอยู่แล้วก็เสร็จทุกเลยเรียบร้อยไซโลไซโลนี่ไอตัวมะเช้าทำไปยังเหรอแล้วอย่างนี้มันเข้าบ่อไหมแบบเข้าเหมือนกันเหรอเนี่ยมีพวกนี่กวกปลาคลองไงอ๋อเคยวิทย์แล้วได้ชโลมครับใหญ่ปะมีตัว5-6โลมีเหรอแล้วก็ไอพันเนี้ยเยอะรุ่นพวกเนี้ยเยอะอ๋อคือเข้าไปอยู่ในบ่อมันเลยเมื่อมีนั่นนี่วิทย์อยู่น้ำมันยังเยอะเลยวิทย์ไม่ได้อ๋อที่มันกัดตรงนี้มันกัดตรงนู้นส่วนมากเห็นส่วนมากก็โดนมันจะเป็นรอดใต้ใช่ไหมท่อนไหนอันน่ะต้องนั่นแหละแต่เหมือนรอดใต้ไม้เลยแล้วมันก็จะว่ายออกมันว่ายออกมาจากใต้ตอนะจะเข้าเหรอจะเข้าเหรอเฮ้ยโอ้โหวิ่งลอดทางมะพร้าวโอ้โหได้ถอดจับนี่ก่อนดูนะครับบทมันจะไม่ได้มันจะเป็นอย่างเงี้ยแหละบทมันจะไม่ได้ยังไงมันก็ไม่ได้นะครับมันก็จะเนี่ยแหละอุปสรรคอะไรนิดหน่อยเนี่ยแหมโอ้โหเมื่อกี้กัดยังสวยอ่ะมาดูนี่ลอดมะพร้าวพอลอดนี่ปุ๊บนี่เสร็จเลยก็ย้ำแล้วนะโอ้โหมะพร้าวเป็นเหตุสังเกตได้ดูนี่ครับกัดเข้าไปเข้าข้างตัวเบ็ดเปิดซะด้วยนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ขึ้นฝั่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนอื่นเลยนะครับขอบคุณครับพี่พงษ์นะครับไตพงษ์ครับที่พามาร่วมสนุกนะครับเช็คแฮนหน่อยขอบคุณมากๆเลยครับพี่อันนี้นัตเตอร์นะครับถ้าจำกันได้นะครับนี่ตั้งแต่สมัยชโดบางมดแรกๆเลยยุคแรกเลยรุ่น1ครับอันนี้น้าเอนะครับครับผมก็วันนี้มาเจอชาวแก๊งกันหลายคนเลยนะฮะถือว่าบางมดตัวนี้ก็กำลังจะดีแล้วนะกำลังจะเริ่มฤดูการชะโดเดือดแต่ถ้ามันเข้าคู่แล้วอ่ะอาจจะดรอปไปพักนึงเหมือนกับผมว่าประมาณสัก1-2อาทิตย์อ่ะใช่แต่ช่วงนี้กัดดีอาจจะกัดดีผมว่าไม่เกินเดือนไม่เกินเดือนใช่มั้ยไม่เกินเดือนหรอกเดี๋ยวพอเข้าคู่พอมีคู่แล้วเริ่มทําซุ้มแล้วทีนี้แม่งก็จะไม่ค่อยเอาแล้วทีนี้จะไปเอาอีกทีก็คือกัดลังกัดลังก็จะได้เจอชะโดเดือดๆต้องหาลังให้เจอใช่ครับแล้วก็อาจารย์ครับผมเมื่อไหร่เนี่ยฮะชะโดใหญ่ๆผมเนี่ยเมื่อไหร่จะพาไปอีก3อาทิตย์นะ3อาทิตย์เจอกันวันนี้อาจารย์ครั้งสุดท้ายนะครับผมจำได้เลยบางมดนะครับผมมากับอาจารย์ปุ้ยนะครับผมแห้วนะฮะปีที่แล้วแล้วก็ไม่มาอีกเลยเนี่ยผ่านประมาณปีหนึ่งก็เลยกลับมาก็คิดว่าเร็วๆนี้แหละเดือดแน่นอนบางมดก็ใครสนใจก็มาลองดูนะครับได้ครับมีไตหลายท่านนะฮะพาไปจั่วชะโดใหญ่ได้โอเคสุดท้ายก็วันนี้ผมก็ถือว่าประสบความสำเร็จครับมาทดสอบเหยื่อรุ่นใหม่นะฮะแล้วก็ยังไงก็รอติดตามได้เร็วๆนี้นะครับกับเหยื่อรุ่นใหม่ของผมนะครับผมสวัสดีครับI'm gonna go get some more.
something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic.